นหาได้กับคุณยายเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาบอกว่าเป็นฮีโร่คนนึงเลยตอนนี้ทุกคนยกให้โลกไซเบอร์ไม่ถึงฮีโร่หรอกครับคือจริงๆมันเป็นอะไรที่ทุกคนทำได้แล้วจริงๆผมเชื่อว่ามีคนที่ทำอยู่ครับแต่แค่วันนั้นมันคือไม่รู้ดิฮะคือจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคือรู้สึกแปลกๆนะคือเพราะว่าที่ผ่านมาผมทำผมก็ไม่ได้มานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดไปก็โดนด่าเปล่าๆนะผมว่าแล้วเป็นไงคุณยายนี่เราเจอบ่อยเป็นประจำหรือว่าเพิ่งเจอหรืออะไรยังไงผมเจอครั้งแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเดินสยามเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เจออยู่เรื่อยๆเหมือนกันบางครั้งก็ไม่เจอบางครั้งก็เจอแล้วแต่เวลาใช่ใช่ใช่ผมเจอผมก็ช่วยทุกครั้งให้เงินแก่ทุกครั้งแล้วก็จริงๆเดือนนี้เนี่ยเจอ2ครั้งแล้วซึ่งแปลกมากจริงๆปกติปีนึงผมเจอแค่ 4-5 ครั้งเองอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เจอ2ครั้งแล้วก็สภาพแย่ลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็คือดีใจตรงนึงที่คุณยายจำผมได้อะไรเงี้ยผมก็แบบทุกครั้งที่เจอคุณยายผมจะทักก่อนเลยว่าจำผมได้หรือเปล่าจำผมได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับแต่เหมือนภาพที่ออกมาแบบก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยแบบชื่นชมเราอะไรอย่างงี้อันนั้นผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่วยคุณยายด้วยแล้วกันนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าในสุดท้ายมันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะพาตัวแกไปได้จริงๆหรือแกไม่ยอมไปหรือว่าลูกหลานแกไม่อนุญาตอะไรเงี้ยก็ยังไงแกอยู่ตรงสยามซอย3ตรง BTS ไอ้ที่ทางขึ้น BTS มันเป็นบันไดเลื่อนนะฮะแต่ว่าบางครั้งแกก็อาจจะแบบย้ายที่หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่แกจะอยู่ตรงนั้นบ่อยแกบอกว่าป่วยเป็นเรื้อรังแล้วก็ไปหาหมอแล้วแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าไปหาหมอที่ไหนนะฮะก็ไม่ได้ถามแต่ว่าเขาเป็นทั้งโรคกระดูกเรื้อรังแบบโรคกระเพาะโรคแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโรคเบาหวานอะไรเงี้ยแล้วแกผอมถึงกระดูกเลยผมก็ไม่รู้ว่าแกกินข้าวหรือเปล่าหรือว่ามีใครเอาข้าวให้แกกินหรือเปล่าแล้วยิ่งไปอ่านคอมเมนต์ว่าแบบมีคนเคยเห็นแกถูกแบบประมาณนั้นอะไรเงี้ยผมยิ่งรู้สึกแบบคือมันรู้สึกอึดอัดที่แบบมันทำอะไรไม่ค่อยได้มากเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเขาอนุญาตหรือเปล่านะฮะแล้วแบบคือผมก็เคยเห็นลูกสาวเขาอยู่ตรงนั้นแถวๆนั้นคือก็ใส่มงกุฎเหมือนกันใส่มงกุฎเหมือนคุณยายมงกุฎนะฮะแล้วก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือได้แต่แบบคือลงเนี่ยแล้วก็บอกว่าแกอยู่ตรงนี้นะไปช่วยให้เงินแกหน่อยไปคุยกับแกหน่อยหรือว่าเอาน้ำไปให้แกหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็ถ้าเกิดเจอแบบกรณีแบบนี้เราก็ช่วยตลอดอยู่แล้วคือใช่ครับคือจริงๆผมเจอค่อนข้างเยอะฮะกรณีจริงๆเคยมีตอนนึงตลกตัวเองมากเลยคือเงินเหลืออยู่ประมาณ40บาทผมก็แบบลืมไงผมก็นึกว่าผมมีเงินเหลืออีกก็หยิบให้หมดเลยแล้วพอจะขึ้นแท็กซี่ผมก็เงินหมดไม่มีตังค์ขึ้นแท็กซี่โอเคแล้วต้องโทรให้เพื่อนมารับแล้วก็เนี่ยฮะคือแบบว่าคือมันช่วยไม่ได้ทุกคนหรอกฮะมันช่วยไม่ได้หมดหรอกฮะคือสิ่งที่ผมทำได้ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยคือโปรโมทเล็กๆน้อยๆในอินสตาแกรมว่าเนี่ยคุณยายอยู่ตรงนี้ไปช่วยเขาไปเลยแล้วอย่างน้อยแฟนคลับผมที่อยู่ตรงนั้นเขาก็คงจะแบบว่าเฮ้ยไปช่วยคุณยายหน่อยไปเจอคุณยายหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณยายจะอยู่ไม่นานนะครับผมคือเขาอยู่แค่ประมาณช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆเย็นแบบ4โมงเย็นอะไรเงี้ยจนถึงประมาณ6โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยฮะคือผมห่วงเรื่องสุขภาพการเป็นอยู่มากที่สุดฮะแล้วก็คือสภาพจิตใจแกด้วยฮะดูเหมือนแกเป็นคนที่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วแบบเวลาพูดกับแกดูปลงมากเลยจะดูปลงแบบคือผมถามว่าแบบยายไม่เมื่อยหรอแบบนั่งเงี้ยหลังคนหลังแข็งหมดเอาเก้าอี้ไหมเดี๋ยวผมไปซื้อให้ยายก็แบบไม่เป็นไรหรอกนึกถึงพระพุทธธรรมอะไรเงี้ยยายก็หายแล้วลูกผมก็แบบคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกแบบอึดอัดข้างในครับผมเฉยๆนะฮะไม่ว่าจะใครจะคอมเมนต์ยังไงคือมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็อย่างน้อยๆผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไร้สาระแต่ทำอะไรที่ช่วยคนอื่นแล้วก็ผมไม่ยังไม่ต้องสนก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะพอคิดดีทำดีไปเรื่อยๆแล้วคือรอยยิ้มของเขามีค่ามากกว่าคำด่าพวกนั้นแค่นั้นเองซึ่งภาพที่ออกมาก็ชัดเจนเลยว่าเพราะเราไม่ได้ไปสร้างภาพแน่นอนเพราะเป็นภาพที่คนอื่นถ่ายมาอีกทีถูกไหมครับมันก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าจะต้องสร้างภาพนี่ฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้คือถึงสร้างภาพไปมันก็เท่านั้นนะฮะ
ลนิธิเข้ามาช่วยตอนนี้มีเข้ามาคือตอนนี้แฟนคลับผมก็มีลงเหมือนกับว่าหลายช่องทางนะฮะแล้วก็คือผมก็ไปติดต่อหลายๆช่องทางอย่างที่แฟนคลับผมบอกอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องมูลนิธิครับไม่อยากให้คุณยายไปอยู่คุณยายได้คุยคุณยายหรือยังว่าอยากคุณยายไปอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคุยนะฮะยังไม่เคยคุยนะครับคุณยายเขาแต่พูดว่าแบบยายแก่แล้วยายอยู่ได้อีกไม่นานหรอกอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยครับแล้วจะมีไปคุยคุณยายไหมครับอยากจะมีทีให้คือถ้าว่างก็ไปครับผมแต่ว่าจริงๆคือผมลำบากใจตรงที่ว่าตอนนี้ผมไม่ว่างเลยแล้วก็เหมือนกับว่าผมต้องเหมือนกับว่าพิมพ์ไปหาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยช่วยอย่างนี้หน่อยได้ไหมช่วยหามูลนิธินี้หน่อยได้ไหมหรือแบบคนรู้จักที่แบบมีกำลังพอที่จะช่วยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเหมือนกับฝากเขาหน่อยฝากคุณยายหน่อยส่งรูปไปให้เขาดูส่งรายละเอียดไปให้เขาดูว่าเขาอยู่ตรงไหนช่วงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะทางนี้ยาย่าบ้างกว่ายาย่าเหรอคอมเมนต์เยอะวะฮะว่าไปในอินสตาแกรมผมเหรอเออใช่คือตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคนมาสนใจในอินสตาแกรมผมซึ่งแต่ก่อนไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ใช่ใช่แล้วคือผมก็ตอบอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นการสนทนาระหว่างผมกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมผมมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับ Instagram นะเป็นบ้านผมแล้วผมมีแขกเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าผมรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรนิดหน่อยผมก็จะเหมือนกับว่าตอบคอมเมนต์กลับไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเหมือนกับว่าแบบรู้สึกแย่หรืออะไรอะไรเงี้ยผมจะส่วนใหญ่ผมจะใช้คำเบาๆพูดแบบมาอย่างนี้กันดีกว่าเนาะมาคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับอะไรเงี้ยแบบมันก็เป็นแนวนี้ซะมากกว่าแต่ว่าด้วยแล้วก็ปกป้องยาย่าด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเหมือนแบบคนก็มาว่ายาย่าเยอะอะไรเงี้ยด้วยจ้ะจริงๆผมแค่พูดตามที่รู้สึกเฉยๆครับว่าเพราะว่าเหตุผลที่ผมลงรูปนี้เพราะว่าผมคิดว่ารูปมันน่ารักดีครับคือน้องเขาไม่ได้แบบมานั่งแบบน้องเขาแบบอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักมันจูงใจมันแบบมันดูแบบมันรู้สึกได้จากข้างในมากกว่าคือเห็นภาพนี้แล้วผมยิ้มนะคือแบบมันเป็นภาพที่แบบเขาเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักอะฮะคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำหน้าตายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้น้องยาย่าเป็นนางเอกแต่แบบไม่ค่อยห่วงลุคตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบไม่รู้สึกยังไงบ้างที่เขาไปวิจารณ์น้องแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะผมว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่ายาย่าเนี่ยเป็นนางเอกก็จริงแต่ว่าคือเป็นนางเอกที่ไม่ได้ห่วงสวยนางเอกที่แบบจริงใจแล้วก็รู้สึกอะไรเขาก็ออกมาอย่างนั้นเลยคือยาย่าเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะคือแบบรู้สึกอะไรตกใจหรืออะไรเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งผมไม่ได้สนิทเขามากนะครับเขาสนิทกับน้องสาวผมมากกว่าแต่ว่าคือมองแวบเดียวก็น่าจะรู้กันแล้วครับว่าเขาเป็นคนที่แบบเปิดเผยอย่างแฟนคลับณเดชน์ยาย่าบางคนเขาแบบเชียร์คู่นี้จริงกันเขาคิดว่าเราอะแอบจริงเอ้ยแอบเกาเหลากับณเดชน์ผมไม่มีเลยไม่ได้เกาเหลาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเราแบบป้องแล้วออกตัวแรงกับยาย่าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่นี่ฮะก็ไม่ได้ออกตัวแรงอะไรก็แค่ปกติธรรมดาผมลงแค่อันเดียวด้วยซ้ำแค่คอมเมนต์เดียวไม่ได้แบบว่าไปเฉียงแทนหรืออะไรเลยฮะแฟนคลับว่าไงบ้างครับไม้เองครับแฟนคลับไม้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรไม่มีใครแอนตี้ยาย่าครับผมคือถ้าผมดีกับใครแฟนคลับผมก็ดีกับคนนั้นฮะแล้วเขาไม่เชียร์ไหมคะไม่แอนตี้ยาย่าแล้วเขาไม่เชียร์ให้จิ้นกับยาย่าจริงๆบ้างเชียร์เหรอฮะก็ไม่ได้มีนะครับคือจริงๆเรื่องส่วนตัวผมพวกแฟนคลับเขามักจะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับทำงานน้องเลยไหมงานเพลงเนาะงานเพลงก็จริงๆปีนี้ในงานเพลงมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานการแสดงมากกว่านะฮะก็จะเป็นเรื่องของละครหนังหรืออะไรพวกนี้ครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้เห็นผลงานของผมภายในพวกช่วงปลายปีนะฮะปลายปีก็จะได้เห็นอะไรมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเก็บตัวถ่ายทำหนังถ่ายละครแล้วก็ทำเพลงอัดเสียงนู่นนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปปล่อยทีเดียวตอนช่วงปลายปีแล้วครับปีนี้จะมีคุณซีเรียสอันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่สรุปเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้มาบอกอีกทีแล้วกันภาพยนตร์ตอนนี้ก็ที่แน่ๆก็มีอยู่แล้วเรื่องนึงครับผมแต่อีกเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนบอกได้ไหมของค่ายไหน
คือเรื่องนึงก็ที่เขาทำข่าวที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะก็คือเรื่อง Project H นะครับผมนะฮะซึ่งก็มีไมค์มีอเล็กซ์แรนเดลมีสายป่านมีออมสุชาแล้วก็มีเจสซี่นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วนะครับตอนนี้ฮะแบบว่าบ้าบินกันมากเลยครับตอนไปญี่ปุ่นก็ถ่ายกันสนุกสนานครับผมนะฮะเป็นหนังผีแต่ว่ามันมีความเป็นfriendship มันมีความเป็นเพื่อนมิตรภาพนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เล่นเป็นเพื่อนกันนี่เล่นเป็นตัวเองมากเลยครับแบบเพราะว่าไปสนิทกันที่ญี่ปุ่นไงฮะแล้วแบบทุกคนลันลาอะไรเงี้ยฮะเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะภาพยนตร์เรื่องนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะช่วงปลายปีประมาณปลายปีนะฮะเรียกว่าผลงานทั้งหมดก็จะออกมาปลายปีใช่แล้วหัวใจล่ะคะหัวใจก็เฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าคือจริงๆตอนนี้ไม่โฟกัสเรื่องงานนะผมโฟกัสเรื่องงานแล้วก็อยากจะทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ถ้าเห็นตาไม้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นแพนด้ามากเพราะว่าช่วงนี้ไม้ทำงานแบบเกือบ24ชั่วโมงเมื่อวานไม้ก็นอน6โมงเช้าอะไรเงี้ยเพิ่งถ่ายหนังเสร็จแล้วก็นอนไปแป๊บนึงตื่นมาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่งานเสร็จเดี๋ยวไม้ต้องไปฟิตเนสต่อเพราะว่าร่างกายเริ่มอ่อนแอผมต้องมาควบคุมเรื่องอาหารการกินเพราะไปหาหมอมาแล้วก็ไปเช็คสุขภาพเงี้ยก็มีเรื่องของคอเลสเตอรอลมีนู่นมีนั่นมีนี่ผมก็เลยมาคุมมากินผักมากินผลไม้มากินอะไรที่ผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วก็ออกกำลังกายใช่เป็นคอเลสเตอรอลครับเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนผมเป็นคนที่กินไม่อั้นกินเก่งแล้วกินแต่อะไรที่มันมันนะฮะซึ่งแบบลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะคุณหมอแนะนำไงบ้างครับไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำเรื่องอาหารการกินแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็จริงๆผมเป็นกฎไหลย้อนด้วยห้ามกินตอนกลางคืนผมก็ตอนนี้ผมเลิกกินอาหารตอนก่อนนอนตลอดเลยต้องอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนดูแลตัวเองทานยาทานวิตามินแล้วก็ทานอาหารให้ครบหมดหมู่แล้วก็กินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยโอเคเนาะโอเคครับขอสักพูดหน่อยนะครับไม่เดี่ยวนะคะคนสวยนะคะเป็นอย่างไรบ้างฟังไปหนุ่มใจบุญนะทำอะไรก็โดนนะคะก็อย่าคิดกันมาก